ยาสวัสดีนะคะไปร้อง หมอเกตนะคะไปร้องต่อปปชเพื่อเอาผิดหมอเกตฝ่าฝืนจะจะริยธรรมโดยอ้างเรื่องของวิธีการศึกษาจากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ FCE ไม่ผ่านการรับรองในใบสมัครสอวอรเข้าข่ายจูงใจให้คนเข้าใจผิดในคุณสมบัตินะคะนายสนธิยาสวัสดีได้เดินทางไปยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอให้สอบแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยหรือหมอเกตสอวอ กลุ่ม19กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพผู้ประกอบอาชีพอิสระโดยได้คะแนนสูงสุด79คะแนนในการคัดเลือกสวรระดับประเทศกรณีมีปัญหาเรื่องวุฒิการศึกษาที่ไม่ได้มีการรับรองในประเทศไทยหรืออาจเป็นวุฒิที่จ่ายเงินซื้อมาแต่กลับนําข้อมูลลงในใบสมัครสวรจนได้รับเลือกเข้าข่ายกระทําผิดจริยธรรมร้ายแรง นายสนธิยาบอกว่าเพิ่งทราบว่าก่อนหน้านี้หมอเกตกมลเคยอยู่ในคณะกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของรัฐสภาชุดที่แล้วซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับที่ตนเองเคยอยู่แต่ขณะทำงานตนไม่เคยได้ยินชื่อของแพทย์หญิงเกตกมลมาก่อน ส่วนประเด็นวุฒิการศึกษาที่ได้มาจากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตีซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับเทียบโอนคุณวุฒิไม่ได้มีการรับรองตำแหน่งทางวิชาการตามกฎหมายของไทยจึงมายื่นเรื่องให้ปปชตรวจสอบจริยธรรมร้ายแรงประการที่นำวุฒิดังกล่าวนั้นไปยื่นใส่ในใบข้อมูลคุณสมบัติสว2หรือสอวสกับกะกะตเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสวถือว่าผิดพรปมาตรา77วงเล็บ4จุ ให้บุคคลเข้าใจผิดในคุณสมบัตินายสนธิยาบอกว่าตอนนี้กำลังศึกษาต่ออยู่ที่ระดับปริญญาโทในประเทศไทย ไม่ถึงเจ้าตัวเนี่ยนะคะคุณสนธิยาเนี่ยกำลังศึกษาต่ออยู่ในระดับปริญญาโทในประเทศไทยซึ่งก็ได้มีการสอบถามทางกกตว่าสามารถลงคุณสมบัติส่วนนี้ได้หรือไม่ก็ได้รับการตอบกลับมาว่าไม่สามารถทําได้เมื่อย้อนกลับมาดูว่าการที่แพทย์หญิงเกตกมลนำวิธีการศึกษาไปลงในลักษณะนี้เจตนาเป็นอย่างไรและได้ประโยชน์หรือไม่และทําให้การเลือกตั้งไม่สุดจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ซึ่งที่ผ่านมาตนได้ข้อมูลว่ามีผู้สมัครจากจังหวัด ขอนแก่นท่านหนึ่งบอกกับตนว่าลงคะแนนเลือกแพทย์หญิงเกตกมลเพราะเห็นว่ามีคุณสมบัติทางการศึกษาเหมาะที่จะเป็นสมาชิกวุฒิสภานายสนธิยาบอกว่าถ้าวุฒิการศึกษาที่จบมาจากต่างประเทศของหมอเกตกมลใช้ไปในทางส่วนตัวก็สามารถทำได้แต่เมื่อไหร่ที่นำไปใช้ประโยชน์ในทางราชการจะถือว่าขัดต่อกฎหมายแน่นอน ส่วนที่มีการอ้างว่าได้ส่งหนังสือไปถึงกะกะตเพื่อสอบถามแล้วว่าสามารถใส่วุฒิการศึกษาลงในการสมัครสอวอได้หรือไม่และกะกะตก็อนุญาตในสนธิยามองว่าสิ่งสําคัญก็คือคุณวุฒิตําแหน่งศาสตราจารย์ได้มาอย่างไม่ถูกต้องทางการไทยไม่รับรองแต่กลับนําไปใช้ในการเลือกตั้งสอวอแค่นี้ก็ถือว่าไม่ถูกต้องแล้ว ขณะเดียวกันทนายความและกลุ่มคนที่ไปถแถลงข่าวชี้แจงกรณีดังกล่าวหากมีความชัดเจนว่าสิ่งที่ถแถลงข่าวไม่เป็นความจริงก็จะเข้าขายนําข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งตัวเองก็เตรียมที่จะร้องกองบัญชาการตํารวจนครบาลตรวจสอบอผิษเรื่องนี้ภายในสัปดาห์หน้า ในขณะเดียวกันในส่วนของการร้องปปชวันนี้นอกจากจะให้ตรวจสอบจริยธรรมร้ายแรงก็จะนำหลักฐานที่มีส่งให้ทางปปชไต่ส่วนพิจารณาวินิจฉัยและส่งสารดีกาโดยส่วนตัวมองว่าวันนี้หากหมอเกตกมลลาออกจากการเป็นสอวอสถานการณ์ต่างๆน่าจะคลี่คลายไปค่ะ